วัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูบทสัมภาษณ์ของจอห์นซินนะครับเขาคือผู้ชนะ WSOP Main Event ปี2018นะครับเราไปดูกันเลยครับผมดีใจมากๆเลยนะฮะที่ได้มันมานะครับมันคือฝันของทุกคนที่เล่นป๊อกเกอร์ที่จะชนะเมนอีเวนต์เลยจอห์นคุณช่วยอธิบายความรู้สึกที่คุณชนะหน่อยได้ไหมตอนที่ผมชนะนี้มันค่อนข้างที่จะอึดอัดมากเลยนะครับและก็ตื่นเต้นในเวลาเดียวกันผมไม่อยากดีใจมากเกินไปต่อหน้าโทนี่นะแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจมากๆเลยแหละผมเก็บมันไว้มากๆเลยผมได้ยินว่าในทัวร์นาเมนต์นี้นะคุณตอนช่วงพักเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสในการทำข้อตกลงกับคู่แข่งเพื่อที่แบ่งรางวัลกันคุณชนะมาได้แบบโปร่งใสหรือคุณได้ทำข้อตกลงนั้นนะครับจอห์นผมชนะมันมาแบบโปร่งใสเลยครับมันก็มีตอนหนึ่งที่เราคุยกันถึงการทำดีลทำข้อตกลงกันนะครับแต่ในทุกช่วงที่พักก็มีคนเดินเข้ามาคุยและแนะนำกลยุทธ์ผมตลอดเลยผมเลยไม่มีโอกาสที่จะทำดีลกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อตกลงนี้ก็เลยไม่มีครับผมชนะแล้วก็กินมาเต็มเลยฮะมันก็มีผู้เล่นบางคนนะฮะที่ยอมแบ่งโอกาสชนะนั้นเพื่อที่จะแบ่งเงินกันครับคุณจะยอมทำไมเพราะเงินนั้นน่ะมันตั้ง$9,000,000เลยนะจอนผมมีการทำข้อตกลงกับเพื่อนบางคนไปบ้างเล็กน้อยครับเพื่อที่จะลดความแปรปรวนวนไปแต่ผมก็ไม่ได้ทำข้อตกลงเยอะก็มีการทำข้อตกลงเยอะนะฮะจอนใช่ไหมก็จริงครับแต่มันแล้วแต่การเล่นของแต่ละคนจอนครับการที่คุณชนะนั้นจะทำให้สปอนเซอร์เข้ามาเยอะใช่ไหมเงินจากการชนะอาจจะไม่เท่าเงินจากสปอนเซอร์ด้วยซ้ำมันก็ไม่อาจมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะแต่ก็มีสปอนเซอร์เข้ามาบ้างแหละสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือผมยังคงคิดว่าเงินรางวัลเนี่ยคือตัวแปรของผมเลยแต่ก็ไม่ปิดโอกาสตัวเองสำหรับสปอนเซอร์นะจอห์นคุณคิดว่าทรัมป์เนี่ยเป็นนักโป๊กเกอร์ที่เก่งไหมผมว่าโป๊กเกอร์เป็นเกมที่ดีนะครับทุกคนสามารถเล่นได้เก่งได้ทุกคนมีทักษะแตกต่างกันที่จะมาพัฒนาในการเล่นโป๊กเกอร์ของตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าเขาสามารถเก่งได้นะขอบคุณครับจอห์นครับแล้วซินเนี่ยคือนามสกุลของคุณจริงๆหรอมันมีที่มาไหมมันออกเสียงเหมือนซินนะแต่มันคือซินใช่ไหมเป็นนามสกุลจริงๆของผมเลยครับมันออกเสียงแบบนั้นจริงๆแต่มันมาจากภาษาเกาหลีซึ่งผมคนเกาหลีลูกครึ่งนะฮะมันออกว่าชินอ๋อแสดงว่าซินนี่มันดูเหมือนเวกัสดีนะแบบซินซิตี้อะไรอย่างนี้แน่นอนครับมันถูกออกแบบมาแบบนั้นแหละมั้งครับจอห์นครับถ้าคุณกับผมนั่งเล่นโป๊กเกอร์ด้วยกันคุณคิดว่าคุณใช้เวลานานไหมที่จะชนะผมมันมีตัวแปรเยอะมากนะฮะคุณอาจจะชนะผมก็ได้นะครับเป็นคำตอบที่ดีครับจอห์นครับผมเห็นว่านักโป๊กเกอร์หลายๆคนเริ่มสนใจคริปโตเคอเรนซีคุณมีความสนใจบ้างไหมครับผมมีความสนใจนะที่ผ่านมาผมใช้เวลาครึ่งต่อครึ่งปีเลยในการศึกษาคริปโตและก็โป๊กเกอร์ผมคิดว่าคนรักโป๊กเกอร์หลายคนเนี่ยเข้ามาเล่นคริปโตเพราะมันมีทักษะหลายๆอย่างที่โป๊กเกอร์นำมาใช้ในคริปโตได้นะครับมันคือทักษะไหนบ้างครับจอห์นเช่นการอดทนต่อความแปรปรวนนะครับเพราะคริปโตเนี่ยค่อนข้างจะแปรปรวนมากนะและทั้ง2ทางนี้นะใช้การวิเคราะห์ทั้งสูงนะครับดังนั้นนะ2ทักษะนี้มันควบคู่กันนะผมว่ามันโอเคเลยจอห์นครับแล้วคุณจะเอาเงินที่ชนะเงินรางวัลไปทำอะไรครับแน่นอนครับผมจะเอาไปลงทุนคริปโตครับและลงทุนอย่างอื่นแต่ผมคงไม่เอาไปใช้เยอะจนเกินไปนะครับผมได้เริ่มศึกษาและคุยกับคนอื่นแล้วฮะว่าจะทำอะไรดีครับใช่ผมคิดว่าไม่ควรเอาเงินไปลงทุนกับกองทุนนู่นนี่นั่นบอกผมมาได้เลยนะครับถ้ามีข้อแนะนำว่าเอาไปทำอะไรดีคุณคิดถึงตลาดหุ้นมั้งไหมครับจอห์นอยากที่จะเข้าไปเล่นมั้งไหมครับแน่นอนครับผมคิดถึงครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช้ยังไงแล้วก็จะแบ่งยังไงดีครับแล้วถ้าคุณจะลงทุนคุณจะลงทุนอะไรก่อนครับแน่นอนครับว่าไม่ใช่สิ่งที่ผมถนัดแน่เลยกับเรื่องพวกนี้นะผมแต่ผมคิดว่าคงเป็น ICO นะครับจบกันไปแล้วนะครับกับการสัมภาษณ์จอห์นซินนะครับเราได้ทั้งมุมมองความสำเร็จในการเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะแนบแฮนด์สุดท้ายนะที่เขาเล่นนะตอนที่เขาได้แชมป์ให้ทุกคนดูด้วยนะครับสุดยอดเลยนะครับแฮนด์นั้นในปี2018และเราก็ยังได้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนการแบ่งเงินของผู้ชนะนะครับว่าเขาเอาเงินไปทำอะไรกันเผื่อวันหนึ่งเพื่อนๆชนะนะฮะจะได้จัดสรรเงินทุนของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe Flip Poker รอติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมYou know, it's interesting these days. I'm not saying. Okay, I like the fact that he took his time with that ball. The table can play the little pot right now. Oh. Tournament's over. That's the call. And that is the tournament. John Sin can now call himself main event. John Sin has done it!